คือคดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นคดีที่เมื่อถึงศาลแล้วเอาแค่เอาถึงศาลฎีกาเลยก็ได้เนี่ยมันเคยมีคำพิพากษามาแล้วยกหมดทุกคดีแหละฮะมันเป็นคดีที่ใช้สิทธิเสรีภาพแล้วแนวแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ควรจะต้องจับตั้งแต่ต้นถ้าดูจากแนวคำพิพากษาพอมาดูกระบวนการจับเนี่ยมันก็เหตุปัญหาอยู่แล้วว่ามันเป็นการแจ้งข้อหาที่แบบเต้าขึ้นมายุยงปลุกปั่นล้มล้างกระด้างมันใครก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่รอบนี้เขาใช้มาตรา116หรือ116ฮะ116เลยซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงซึ่งแบบนี้มันมีขึ้นมาเพื่อปิดปากแล้วศาลจับกรณีคุณอานนท์เพนกวินและไม้ไปเนี่ยศาลก็ปล่อยตัวชั่วคราวมาทีนึงแล้วตำรวจก็ยังไปจับแบบเดิมอีกทั้งที่คุณหมายเรียกเขามารายงานตัวแล้วก็ปล่อยตัวในชั้นสอบสวนเลยก็ได้ทำไมจึงจะต้องทำแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เลยเป็นกระบวนการที่กลั่นแกล้งกันคือไม่ว่าจะใครเนี่ยผมว่ามันก็ผิดสังเกตอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคุณนภาพรเพชรจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็บอกว่าตำรวจเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลับจับกุมในหลายข้อหาแบบนี้เหมือนเล่นละครสองหน้าก็คือบ้านเมืองนี้จะเดินหน้าและสมานฉันท์กันอย่างไรผิดหวังกับที่ผบ.ตร.ระบุว่าเพราะมันคือการเดี๋ยวนะประชดและไม่จริงผบ.ตร.บอกอีกว่าหากไม่จับกุมตำรวจก็จะโดนข้อหาตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันบ่งชี้ว่าอย่างไรเสียต้องมีการจับกุมแกนนำการชุมนุมทุกครั้งแน่นอนเสมือนเป็นการปรามคนอื่นไม่ให้มีการเคลื่อนไหวในคราวต่อไปแต่ว่าเวลาจับแล้วรู้ว่าไม่ได้โดนขังเนี่ยแล้วจะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยมันกลายเป็นการจุดให้ม็อบยิ่งเคลื่อนไหวต่อได้คือเวลาจับมันไม่มีใครรู้นี่ครับว่าจะโดนขังหรือไม่โดนขังณโมเมนต์ซึ่งต้องอยู่โรงพักค้างคืนผมว่าทุกคนก็คิดว่าเราคงจะโดนขังทั้งนั้นแหละมันคือการข่มขู่ทางจิตวิทยาแต่กลายเป็นว่าพอขังไม่ได้เนี่ยรัฐบาลดูเหมือนกับด้อยประสิทธิภาพในการจัดการกับม็อบถ้าคนที่เชียร์ให้ขังนะมันจะรู้สึกว่ารัฐบาลแบบคือก็เพราะฉะนั้นไอ้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นมันจึงได้รับหลักประกันไงเพราะว่าเขาก็ต้องชุมนุมไปคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาสิร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องของเขาอ่ะคุณต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นไงโอเคอย่างไรก็ดีแสดงว่าในมุมนึงเนี่ยตอนนี้ม็อบเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถพูดอะไรก็ได้บนเวทีหรือเปล่าผมรู้สึกแกนนำบางคนเขาก็เดินหน้าพูดในประเด็นเดิมต่อไงเขาไม่สนแล้วผมว่าคนเลยจุดของความหวาดกลัวไปแล้วว่าเหมือนที่ผมพูดบ่อยๆครับว่าเวลาคนเรากลัวอะไรเนี่ยมันอาจจะกลัวอยู่สักพักนึงแล้วหลังจากนั้นเราจะความกลัวจะกลายเป็นความเกลียดใช่ไหมใครอะไรที่เรากลัวนานๆเราจะเกลียดแล้วเวลาเราเกลียดเราจะกล้าที่จะแบบตัดขาดกันและเกมโอเวอร์หาเอ็นเกมสักทีของเรื่องนี้ที่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเขาแถลงการของเขา8ข้อเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้มี Human Rights Watch แล้วก็ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะเขาออกแถลงการระบุว่าทางการไทยควรยกเลิกทุกข้อหาที่ใช้ในการดำเนินคดีนักกิจกรรมที่ถูกจับกุมเพราะเข้าร่วมการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติแบรดอาดัมส์เนี่ยนะฮะผู้อำนวยการ Human Rights Watchภูมิภาคเอเชียเขาบอกรัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะรับฟังความเห็นต่างแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามนักกิจกรรมอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เป็นคำสัญญาของรัฐบาลว่ามันไร้ความหมายก็เหมือนตีสองหน้าเมื่อกี้คุณชูวัฒน์อย่างที่สสเสรีรวมไทยก็บอกว่าจะไม่จับแต่ถึงเวลาก็จับเขาเลือกสั่งตำรวจจับเลือกเอาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนตีสองหน้าหรือไม่ก็บริหารปกครองไม่ได้เช่นสั่งตำรวจไปตำรวจไม่ทำสั่งให้จัดการเลือกเอาว่าไร้ความสามารถหรือว่าเป็นคนตอแหลตีสองหน้าในขณะที่แถลงการนี้เนี่ยนะเขาระบุว่าสหประชาชาติและรัฐบาลของนานาชาติต้องกดดันรัฐบาลไทยด้วยให้หยุดปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและผู้เข้าร่วมการประท้วงและปล่อยตัวคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามอำเภอใจ Amnesty International แถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้ควบคุมตัวและดำเนินคดีบุคคลที่เข้าร่วมการประท้วงโดยสันติอย่างต่อเนื่องผู้ชุมนุมรายงานว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขู่คุกคามเพราะการทำกิจกรรมและการชุมนุมโดยสงบรองผอ.ฝ่ายรณรงค์ของ Amnesty เขาบอกว่าทางการไทยแปรกฎหมายเป็นอาวุธเพื่อปิดปากประชาชนที่วิจารณ์รัฐบาลและมีการแจ้งข้อหาต่างๆด้วยเจตนาที่จะข่มขู่ประชาชนต้องยุติการยัดข้อหาต่อคนที่ประท้วงโดยสงบฮะทาง Amnesty International เขาบอกเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแม้ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของผู้ชุมนุมก็ตามแต่ว่าในรอบนี้มันเหมือนอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าผู้ชุมนุมเขายกระดับเพดานในการพูดในแบบที่ม็อบอื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพูดครับรัฐบาลอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงมือได้ขนาดไหนหรือเปล่า
หรือต้องทำขนาดไหนเพราะรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวถึงเวลาโดนตัวเองโดนรัฐประหารก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลที่จับเจิบเนี่ยก็คือทำเพื่อส่งการบ้านใช่ไหมครับใช่ต้องส่งบ้านส่งการบ้านให้คนซึ่งอยากรัฐบาลเล่นงานนักศึกษาประชาชนบอกว่าผมทำแล้วนะครับใช่แล้วศาลปล่อยให้ประกันออกมาอันนี้ไม่ใช่เชียร์รัฐบาลนะผมอธิบายเหมือนกับว่าในมุมหนึ่งคือถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีกฝ่ายซึ่งเหี่ยวกว่าสายเหี่ยวกว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการเองคุณออกไปเลยเดี๋ยวเราจัดการเยาวชนกลุ่มนี้เองที่ยกเพดานแต่ว่าการจัดการแบบนี้มันทำให้ออกมาเป็นสองซีกแตกแยกกันใช่ไหมว่าฝ่ายหนึ่งเอาแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเอาแบบนี้เป็นไปมันมีวิธีที่ดีกว่าว่ารัฐบาลออกมาพูดว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้พูดได้เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายที่เป็นสายเหี่ยวเบาๆหน่อยแล้วคุยกันด้วยเหตุผลมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มาเป็นวิธีที่แบบลดฝ่ายหนึ่งมันอย่างนี้มันทำใหเกิดเป็น2ปีก2ฝ่ายที่แยกกันและพร้อมจะตีกันรัฐบาลเขาไม่ด่าสายเหยื่อแล้วเพราะสายเหยื่อคือพวกรัฐบาลนั่นไงเพราะนั้นคือตอนนี้ถ้าเราคิดว่านี่คือเจตนาในการนี่คือเจตนาคุณชื่อว่าต้องมีภาพแบบนี้รัฐบาลประคองสถานการณ์นะถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลเจตนาให้ประคองสถานการณ์ประคองแบบนี้มันจะทำให้เกิดการตีกันในเลยเข้าใจได้ไหมสมมติในโลกของรัฐบาลผมเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยโลกมันมีคน3กลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแก๊งทำเนียบกลุ่มที่2คือแก๊งสายเหยื่อซึ่งมีอิทธิพลเหนือพวกทำเนียบแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มพวกนอกทำเนียบกลุ่มพวกนอกทำเนียบก็ด่าผมทุกวันกลุ่มสายเหี่ยวก็ยุให้ผมจับพวกนอกทำเนียบแล้วกลุ่มสายเหี่ยวเนี่ยยังไงก็เป็นพวกผมเนี่ยผมก็จับพวกนอกทำเนียบก่อนไงคือยังไงพวกเดียวกันอยู่ใช่เข้าใจแต่ว่าคือเราเองเนี่ยไปจัดรายการเราก็พยายามจะเตือนสตินายกถอยออกมามองนะถ้าเกิดคุณเป็นคนคุมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคุณถอยออกมามองไอ้เพราะคุณฟังสายเหี่ยวมา10กว่าปีนี่ใช่มั้ยมันถึงเกิดแบบนี้เนี่ยมันเลยเถอะมาเพราะว่านายกคือส่วนหนึ่งของสายเหี่ยวไงเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะนายกเป็นสายเหี่ยวจากนี้ไม่ได้ถ้านายกไม่สามารถถอยออกมามองได้ก็ลาออกไปฮะก็ถึงไล่ก็ถูกแล้วเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแล้วสายเหี่ยวไม่มีทางลาออกครับสายเหี่ยวจะทำให้คนอื่นพังหรือตัวเองพังเองเส้นทางคนสายเหี่ยวมีแค่นี้ใช่เพราะฉะนั้นถึงต้องไล่ไงครับไม่ใช่เวลาที่มานั่งคุยกับนายกแล้วไงครับคือคุยไม่รู้เรื่องต้องไล่